ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับวันนี้ผมจะพามาชิมเสาวรสนะครับเก็บมาจากสวนที่บ้านยายนะครับเสาวรสที่ขอไปทำน้ำเสาวรสน้ำอะไรก็พวกนี้นะครับแกะมาจากพอแกะมามันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับเป็นลูกมันก็แกะใส่ถ้วยไปละครับแล้วก็เอาช้อนตักออกมามันไม่ออกนะครับมันมีเยื่ออยู่ข้างในกินก็เขาขายไม่แพงครับโลละ4-5 บาทได้มั้ง10 บาทได้มั้งครับกินใส่น้ำมันก็หวานนะครับแต่ใส่มันออกหวานหวานมันออกเปรี้ยวอมหวานนะครับสับปะรดนี่นะครับเวลากินก็ใช้น้ำปลาอย่างดีหน่อยลองเพิ่มนิดนึงมันก็ตัดเปรี้ยวตัดเค็มนี่ครับน้ำลายครับน้ำลายไหลเลยชิมดูก่อนอร่อยอ่ะถูกปากดีชิมนะครับเปรี้ยวหวานน้ำลายไหลสุดยอดนี่ครับสับปะรดอร่อยจริงนะครับฉอในเลยเดี๋ยวให้ดูการฉอให้ดูการฉอนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เอามีดปาดออกแล้วก็เคี่ยมาเลยเคี่ยออกเสาวรสนะครับแถวเหนือเยอะครับเขาปลูกแถวดอยตุงแถวอะไรก็เยอะเขาส่งออกเป็นโครงการหลวงก็มีเป็นน้ำเสาวรสน้ำอะไรนะครับถ้าเราอยากกลับไปทำน้ำเสาวรสก็ไปต้มแยกเม็ดมันออกแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมเข้าไปก็เป็นน้ำเสาวรสชื่นดื่มมันก็ชื่นใจเลยครับอร่อยมันออกเปรี้ยวหวานๆครับอร่อยดีชิมดูทีนึงชื่นใจนะครับอร่อยดีลูกไม่ค่อยสวยแต่ว่านี่แสดงว่ามันสุกแก่ละตอนนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับ13วันนี้เชียงรายหนาวนะครับใส่เสื้อกันยาววันแล้วหนาวแล้วครับวันนี้10 องศาเองโอเคนะครับพาชิมเสาวรสนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นครับ